วัสดีค่ะธนรีดาศรีปทุมเหมยนะคะก็เป็นบาร์เบอร์มาร่วมๆจะ6ปีกว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่มาเก๊าค่ะก็เป็นบาร์เบอร์มาได้ยังไงล่ะคะก็ตอนแรกเริ่มจากความชอบ culture ของการสักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบเราก็ติดตาม culture การสักอยู่แล้วแล้วมีโอกาสได้ไปอยู่ที่นิวซีแลนด์แล้วช่วงนั้นก็คือเหมือนแบบculture ของบาร์เบอร์แล้วก็แทททูเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาที่นั่นอย่างเงี้ยเราก็จะติดตามพวกแมกกาซีนหรือว่าร้านสักอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอกลับมาที่เมืองไทยเราก็เริ่มจะแบบไม่อยากหางานที่มันเป็นงานเป็นจ็อบๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มที่จะมองหาอาชีพอะไรก็ได้ที่มันควบคู่ไปกับสิ่งที่เราชอบก็คือการสักผ่านตาไปเห็นว่ามีโรงเรียนสอนของศูนย์ฝึกอาชีพของกทม.นะคะก็เลยสนใจว่าเอ้ยเขาทำอะไรอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูเสร็จแล้วก็เห็นคำว่าตัดผมชายมันสะดุดตาเราอะไรเงี้ยก็เลยไปเรียนค่ะช่วงนั้นมันยังไม่ได้มีบาร์เบอร์ผู้หญิงมากนักในเมืองไทยนะคะแล้วก็ความไว้วางใจของลูกค้าแล้วก็ของเจ้าของร้านที่จะรับเราเนี่ยยังน้อยมากเพราะว่าเขาก็ให้เหตุผลว่าลูกค้าผู้ชายจะไม่อยากให้แบบผู้หญิงจับหัวอะไรประมาณนี้นะคะแต่เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่เราจะเป็นบาร์เบอร์ผู้หญิงจะมีความละเอียดความอ่อนโยนมากกว่าผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะใช้จุดนั้นเป็นจุดแข็งของเราเราก็ได้รับโอกาสจากร้าน Black Amber นะคะเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นบาร์เบอร์ช็อปแรกๆเลยที่เอาคัลเจอร์มาจากเมืองนอกก็คือจะตอนแรกๆที่เขาคิดจะมีบาร์เบอร์แอนด์แทททูอะไรเงี้ยก็ไปแล้วก็ได้รับโอกาสจากพี่เจ๋งคุณขวัญอะไรเงี้ยค่ะก็ได้รับโอกาสมาให้ฝึกฝนทั้งเรื่องของงานบริการแล้วก็ทักษะของบาร์เบอร์ด้วยค่ะก็จากตรงนั้นก็เป็นการทำงานบาร์เบอร์ด้วยมาอย่างผ่านปัญหาตอนแรกเลยจะเป็นช่วงที่สมัครงานคือเราก็จะต้องฝึกฝนหนักมากๆแล้วก็มุ่งมั่นที่จะแบบทำงานบาร์เบอร์อย่างชัดเจนเลยนะคะก็เหมือนทำให้ผู้ใหญ่เห็นโอกาสเราเห็นโอกาสว่าเรามีความตั้งใจจริงๆที่จะทำที่จะฝึกฝนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอได้รับโอกาสมาเราก็เหมือนยิ่งจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถที่จะยืนทำงานได้อย่างดีค่ะค่ะก็สำหรับใครที่ตั้งใจอยากจะทำอะไรนะคะอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำอะไรนะคะเหมือนอยากจะให้แบบเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้ค่ะถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณก็จะไม่มีใครสามารถหยุดคุณได้แล้วคุณก็จะทำสิ่งนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรค่ะ If you believe in yourself anything is possible ก็คือถ้าคุณเชื่อในตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปได้ค่ะก็ believe ค่ะเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้ค่ะถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วไม่มีใครสามารถหยุดคุณได้แล้วคุณก็จะทำสิ่งนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรค่ะ Believe